สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวเทรดดทุดดกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรด forex ก็คือในเรื่องของดู multiple time frame หรือภาษาไทยเนี่ยง่ายๆก็คือการดูหลากหลาย time frame เนี่ยเช่นเราดู4ชั่วโมงประกอบบวกกับในส่วนของ30ชงั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมง30นาทีนะครับประมาณนี้ว่าง่ายคือการดูหลายๆ time frame ประกอบกันเพื่อหาจุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดนั่นเองเนาะซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการดูให้แล้วก็สอนวิธีการเล่นเทรดแบบนี้ให้ด้วยนั่นเองโอเค อันดับแรกเลยเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าของผมก็เป็นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเนะชิวๆเข้ามาถึงก็มาสอนเลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับในส่วนของมา time frame ที่ผมจะสอนเนี่ยก็คืออันนี้นะจาก4ชั่วโมงไปในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับเราจะอิงข้อมูลจาก4ชั่วโมงเพื่อไปหาจุดเข้าเทรดในส่วนของ t time f r a m e 1ชั่วโมงนั่นเองนะครับทีนี้มันจะต้องมีคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือตรงนี้ผมจะเรียกว่าในส่วนของ w i c k ฟิลนั่นเองหรือภาษาไทยเนี่ยก็คือการเติมเต็มไส้เทียดนะครับเราต้องเข้าใจว่าทุกครั้งเนี่ยราคาเนี่ยสมมตินะ้ำมันวิ่งขึ้นแบบนี้ครับมันจะมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างถูกไหมแท่งถัดไปจะขึ้นต่อครับมันต้องมีการวิ่งลงมาแบบนี้และมีการขึ้นไปแบบนี้ครับจะเห็นว่าทุกครั้งเท่าสังเกตน,นิดนึงนะมันจะมีการทําสิ่งที่เรียกว่าเติมเต็มวิกฟิลแบบนี้นั่นเองนะจะเห็นว่าเนื้อเทียนแท่งเนี้ย เขาเติมเต็มไส้เทียนของแท่งนี้นั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ของวิกฟิลถ้าเป็นฝั่งขาลงก็จะคล้คายกันครับคือราคาวิ่โลงจะมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างแบบนี้ไอเจ้าไส้ด้านล่างนี่แหละครับคือมีโอกาสที่กราฟแท่งถัดไปเนี่ยเขาจะลงมาเติมเต็มได้ในลักษณะประมาณแบบนี้ครับก็คืออาจจะทําไส้ขึ้นก่อนแล้ววิ่งลงแบบนี้ปุป๊บปุ๊ก็จะเห็นว่าเขามีการลงมาเติม,เต,มเต็มไส้แบบนี้ทีนี้ครับถ้าเราข้อมูลตรงนี้ในฝั่งขาลงนะ มาใช้กับในกราฟจริงอันนี้คือบอกก่อนนะว่าเป็นในส่วนของคู่เงิน GBPJPY Time Frame 4ชั่วโมงนะครับก็อันนี้เป็นโปรแกรม Backtest เนาะผมจะสามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะเฮ้ยทำไมถึงกราฟมันวิ่งแปลกๆผมสามารถเลื่อนได้เพราะมันคือโปรแกรม Backtest เองเนาะเราจะเห็นว่าถ้าเราคอนเซปต์นี้มาใช้นะครับนันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าแท่งนี้คือแท่งไหนครับคือแท่งนี้ถูกไหม ที่จะเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปครับเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนจะได้อ่ะลบตรงนี้ให้หมดจะได้ไม่งงนะครับจะได้ไม่แบบเอ้ยรู้สึกว่ามันเยอะไปหมดเนาะเริ่มกันเลยตั้งแต่แท่งนี้นะครับคือแท่งนี้นั่นเองทีนี้ครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขามีการทิ้งไส้ไว้ถูกไหมเหมือนกันเลยครับมันทิ้งไส้ไว้เหมือนกันทีนี้ถ้าแท่งต่อไปจะลงต่อต้องทาอะไรครับต้องลงมาเติมเต็มไส้ในส่วนของแท่งนี้นั่นเองซึ่งถามว่าจริงไหมดูครับนี่คือสิ่งที่มันทํา นะบางครั้งอาจจะเติมเต็มแท่งเดียวเลยบางครั้งจะเป็นสองแท่งบานทีก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเห็นว่าราคาเขามีการลงมาเติมเต็มแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับบางคนบอกเฮ้ยโคตรมั่วหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มัว่วนะเป็นข้อมูลที่จริงสามารถไปย้อนดูกราฟได้อย่าตรงนี้ครับถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นว่าเออวะที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยแต่ผมยายน,นิดนึงนะ,ะลบตรงนี้นิดนึงแล้วก็วาดใหม่ดีกว่าจะได้ง่ายหน่อยนะครับข้างบนตรงนี้อันนี้เขามีไาไีไไส้้้วใ่มมถาาเเปปปจะะลงตออ็นนโรรณคื ต้องมีการทำไส้ขึ้นและวิ่งลงมาเติมเต็มไส้แบบนี้ซึ่งจุดนี้จะเรียกว่า w ิ a k f i l นั่นเองเนาะถามว่าจริงไหมมาดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่ชุดนี้นะจะเห็นว่าแท่งนี้ครับเขามีการทิ้งไส้ไว้แล้วแท่งเนี้ยมาเติมเต็มไส้เหมือนกันเลยครับนี่ทิ้งไส้ไว้แล้วมาเติมเต็มไส้แบบนี้ก็มีครับฝั่งขาขึ้นเนี่ยทิ้งไส้ไว้แล้วมาเติมเต็มไส้ทิ้งไส้ไว้เติมเต็มไส้เหมือนกันครับไล่ไปกลับมาขาลงนะแท่งนี้ครับเขาทิ้งไส้ไว้เจ้าแท่งนี้มาเติมมเเต็ัอง ก็เหมือนกับเลยครับเหมือนกับคอนเซปต์นี้เลยนั่นเองนี่ฮะจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขามีการทําอะไรครับเขาทิ้งไสไว้นี่ไงแล้วเนื้อเทียนแท่งนี้ครับเขาเต,เติมเต็มหมดเลยเหมือนกับชุดนี้ครับทิ้งไสไว้เจ้าเนื้อเทียนแท่งนี้เติมเต็มหมดเลยนะทีนี้ถามว่าดูตรงนี้แล้วทําอะไรได้ไหมคําตอบคือหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะหาจังหวะเล่นเซลลเพื่อเก็บมูฟตรงนี้ครับเก็บกําไรตรงส่วนนี้นั่นเองส่วนที่ราคาเนี่ยจะมาเติมเต็มไสแบบนี้ทีนี้คาถามคือ จะเล่นยังไงคาตอบเนี่ยถ้าย้อนกับมาตรงงีนะีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เซล,ลได้เลยถูกไหมครับแต่หัวข้อในคลิปนี้คือ multiple time frame ก็คือการดูหลาย time frame นะฉะนั้นเนี่ยการเข้าแบบนี้ครับจริงอยู่ที่มันเซล์ได้เลยเพราะมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงมาเติมเต็มไส้แบบนี้หรือก็คือแบบนี้นะั่นเองแต่ sl เนี่ยจะกว้างไปคําถามพี่เซลอยู่ตรงไหนเราไม่รู้นะครับแล้วมันก็ไม่ชัวร์ด้วยเพราะบ,บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลง100%ก็ได้เราก็ต้องไปดู time frame เล็กลงไป1ง time frame เพื่อหาจุดเข้านะครับแบบนี้ครับสมมติ ตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียกราฟก่อนแล้วเปิดหลากหลายทางเฟรมขึ้นมาแบบนี้นะนี่ผมแบ่งเลยนะครับซ้ายมือจะเห็นว่า4ชั่วโมงเขียนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าไม่ใช่ข้างล่างนี่นะครับนี่นี่นี่อันนี้นะรัผมคลิกก่อนนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ขวามือจะเป็นส่งของหนึ่งชั่วโมงก็เขียนอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าผมคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วตรงนี้ก็คือหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะแต่ว่าให้จาไว้เลยว ถ้าผมกดเพย์ครับกราฟมันก็จะวิ่งเหมือนกันแบบนี้นั่เนเองเพราะว่า2ชุดนี้มันคือกราฟจุดเดียวกันนะแค่ว่าเราดูหลากหลายไทม์เฟรมคอนเซป t นี้จะเป็นคอนเซปที่งงนิดนึงแต่ไม่มีอะไรยากนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจในส่วนของคอนเซปพื้นฐานก่อนก็คือในเรื่องของเทนนะฮะเทนในตลาดจะมีแค่2แบบอันนี้ผมย้ําทุกคลิปและจะย้าตลอดไปเพราะมันคือหนึ่งในคอนเซปที่ใช้ได้ดีนักนะฮะตรงนี้ครับเทนขาลงจะเป็นทรงนี้ถูกไหมครับทีนี้ผมถามว่านะตอนเนี้ย มันทําอะไรอยู่ครับจะเห็นว่าถ้าผมข้ามไปแท่งหนึ่งนะเป็นแบบนี้ครับเราดูที่1ชั่วโมงก่อนทรงตอนนี้คือมันทรงแบบไหนครับนี่ไงจุดนี้คือจุดนี้ฮะลงมาทําตรงนี้ไว้คือตรงนี้ณนะตอนนี้ราคาทําแนวต้านจุดนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันคือตรงไหนมันคือตรงนี้ครับถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อรองเราสิครับนี่ไงจุดนี้ครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อถูกไหมีมโอกาสที่มันจะลงต่อแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องครับนี่คือตามตําราเป๊ะเ,เ,เลยนะครับทีนี้ถามมาเอแล้วตรงเนี้ย เราจะเป็นคอนเฟิร์มเสริมได้งไงจะใช้อะไรคอนเฟิร์มเสริมว่ากาฟจะลงจริงๆก็คือต้องมาดูทางเฟรมใหญ่ครับ <c oughs> เห็นแล้วเฮ้ยสี่ชั่วโมงเนี่ยคอนเซปต์แรกก็คือ4ชั่วโมงเราอิงก,ก่อนนะ4ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสที่มันจะลงมาเติมเต็มไส้ในส่วนของแท่งก่อนหน้าแบบนี้ครับทีนี้ทรงมายังไงก็คือทรงมันเป็นเทนขาลงแลลวฮะ มีโอกาสที่การาฟจะลงต่อซึ่งในตอนจังหวะที่การาฟมันลงต่อตรงนี้ก็คือจังหวะที่การาฟเนี่ยมันลงมาเติมเต็มไส้จุดนี้นั่นเองคอนเซป t นี้เป็นคอนเซปที่ยากนิดหนึ่งลองย้อนคลิปนี้ฟังดูไปทักสองรอบจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับพอต้นเราทำอะไรเราสามารถเซลตรงนี้ได้ถูกไหมซึ่งการเซลจุดนี้ครับก็คือการเซลแถวตรงนี้แหละหวังให้การาฟเนี่ยวิ่งลงมาเพื่อมาเติมเต็มไส้จุดนี้ซึ่งการที่มันลงมาเติมเต็มไส้นะครับก็คือตามที่กราฟเนี่ยมันต้องการจะวิ่งลงมาถึงจุดนี้้นนนนััเเอพรราาทํะไ เราทําการเข้าเซลลได้เลยครับ SL ตรงนี้เอาไว้เหนือไส้ของท่่ปัจจุบันตรงนี้ครับเพื่อหวังให้การาฟเนี่ยวิ่งลงมาตอบเพื่อมาเติมเต็มไส้ตรงส่วนนี้หรือมารีเทสโซแล้วลงไปทําโลใหม่สมมตินี้ TP ก็1ต่อ1นหรือ1ต่อ3อะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ย TP เนาะที่ผมแนะนําให้เล่นนะครับคือเราควรเอาไว้วิกฟิลด์ตรงนี้ประมาณกึ่งกึ่งวิกฟิลด์ก็ได้จะเห็นว่าเนี่ยครับถ้าการาฟมันลงมาวิกฟิลด์ตรงนี้ได้ก็คือการที่มันเนี่ยลงมาเติมเต็ม,ตมไส้เทียนแท่ง แต่เราอย่าไปเฮ้ยห,หวังว่ามันจะลงมาเต็มเต็มร้อยเปร็นนะไม่ใช่ครับเอาแค่กับเกือบก็พอประมาณตรงนี้ก็หวังให้การาววินลงแบบนี้ได้เลยครับนี่คือคอนเซปที่ง่ายที่สุดในการเข้าเทรดนะครับแต่ไม่ได้ง่ายหรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยากนะแต่ว่าเราสามารถเข้าได้โดยการอิงหลากหลาย i ท e f เฟรมอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างเพิ่มเติมจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้เจ้าแทงนี้มันปิดแล้วเห็นไหมครับทีนี้เหมือนเดิมครับราคาปิดแล้วมีการทิ้งไส้ไว้ถูกไหมแน่นอนแหละว,ว่าการาฟมีโอกาสที่มันจะลงมาทําอะไรครับ มาเติมเต็มไส้แต่คําถามคือเราเซลเลยได้ไหมล่ะเซลลไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะสังเกตให้วอลลุ่มแท่งนี้เหมือนจะเริ่มน้อยแล้วเราดูที่แท่งเทียนนะเจ้าแท่งนี้ยแรงขายเยอะแรงขายเริ่มหมดแล้วเริ่มจะไม่มีแล้วคาถามคือเหมือนคนเราครับถ้ามันเริ่มเหมนื่อยต้องทําอะไรต้องหยุดพักถูกไหมเนี่ยแรงขายเยอะเริ่มเล็กลงเริ่มลงหมายความว่าแรงขายเริ่มหมดกาฟอาจ,จะวิ่งขึ้นก็ได้แต่เรายังไม่ชัวนะครับเพราะมันก็มีโอกาสที่มันจะวิกฟิลได้ทีนี้มันจะเกิดความสับสนแล้วว่าเฮ้ยมันจะลงไหมก็ต้องมาทําอะไรครับ ก็ต้องมาดูทา์เฟรมเด็กลงไปไงนี่คือคอนเซปต์ของมันนะครับตรงนี้ทา์เฟรมเหมืชอชโมจะเห็นว่าเรามีแนวต้านอยู่ตราบใดที่ราคาย,ยังคร้มรับต้านนี้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อถูกไหมครับตามที่เราถูกการสอนกันมาง่ายๆแบบนี้ครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันปิดลงแล้วตอนนี้คือเทรนอะไรครับตามที่ผมว่าตอนแรกย้ำเรื่องเทรนเสมอนะโลว์ว่าโลว์โลว์ว่าไฮโลว์ว่าโลว์โลว์ว่าไฮได้ไปได้ถูกไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อล่ะก็เป็นทรงนี้ถูกไหมนี่ตามที่ผมว่าตอนแรกเลยครับณนะจุดนนนนนีีี้้้เป็จจจุุุดดดไหคครับือ จุดนี้คือจุดนี้ครับไล่ไปเรื่อยนะนี่ครับนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานที่เราสามารถเอาไปใช้เล่นได้เลยง่ายๆเพราะนะั้นทำอะไรครับเราเซลล์ตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือได้ SL ตรงนี้ TP ก็ประมาณเติมเต็มไส้ประมาณนี้1ต่อ1เก็บกําไรสั้นๆได้เลยแบบนี้นะครับนี่คือหนึ่งในคอนเซปต์ที่ง่ายที่สุดนะย้ำนะครับว่าเทรดได้จริงแล้วไม่ควรเล่นนะแต่ว่านั้นมันแอดวานซะ์คอนเซปต์เนาะเพราะว่าวอลลุ่มมันน้อยนะครับแต่พอเรามาดูหนึ่งชงั่วโมงเฮ้ยมันคืออะไรครับ โลว e r h i g ว l o w โล l o ว lower high ว o w e โ low lower h i g ไล่ไปเรื่อยเราก็ทำอะไรล่ะก็เซลล์ตรงนี้ครับซึ่งการเซลล์ <c oughs> ตรงนี้ก็คือการที่ราคาเนี่ยเราหวังให้มันเติมเต็มไส้เทียนจุดนี้นั่นเองนี้คือ confirmation นะครับไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันจะได้เข้าใจภาพมากขึ้นนะอย่างจุดนี้นะครับผมไม่ได้ไปไกลามากเนาะแต่ตรงนี้ผมอยากให้รู้ไว้ด้วยจะได้ไม่โดนนะครับเพราะบางครั้งจะโดนได้ตรงนี้ครับบางคนสังเกตเห็นอ้าวโค้ชนี่ไงราคามีการทิ้งไส้ไว้เดี๋ยวแท่งถัดไปต้องทำไรโค้ช ถ้าแต่ไปต้องทําแบบนี้ได้เลยพี่คิดว่ามันน่าจะขึ้นแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อไปเติมเต็มไส้คําถามคือถูกไหมเป็นความคิดที่ถูกต้องไม่ผิดนะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรายังเข้าบ่ายไม่ได้ครับต้องมาดูทาว์เฟรมเล็กด้วยจะเห็นว่าทาว์เฟรมเล็กตอนนี้ราคามันติดแนวต้านถ้าเราจะบายครับเราต้องการบายเดี่ยวแนวต้านถูกไหมเราจะมาบายที่แนวต้านไม่ได้ครับผูนถือก็ต้องรอให้ราคามาทําอะไรมันปิดเหนือต้านจะจะเห็นว่า ราคามันปิดไม่เหนือต้านครับมันก็เลยขึ้นไม่ได้นี่คือสาเหตุที่4ชั่วโมงแท่งนี้เขาไม่ได้ขึ้นไปเติมเต็มในส่วนของไส้แท่งก่อนหน้าเพราะว่าทาวเฟรมเล็กมันบ่งบอกว่ามันจะไม่ขึ้นใครที่ชอบคอนเซปต์แบบนี้เนาะท e เฟรมอยากทาเฟรมเล็กที่มันยากๆแบบนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแต่ผมมาทําคลิปเพิ่มเติมให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ต้องสอนกันนานแล้วต้องมีการปูพื้นฐานเยอะเนาะซึ่งก็อาจจะต้องเทคอร์ดเอาแต่ว่าไม่เป็นไรเอาคลิปนี้ไป แท่งนี้นะครับจะเห็นว่าราคาทิ้งไสไว้ถูกไหมมีโอกาสที่เนะี่ยไปจะลงมาเติมเต็มไสได้ถูกไหมครับทําถามคือเราเซล์เลยได้ไหมถ้าเราเซลตรงนี้ครับคือการที่เซลจุดนี้ซึ่งแน่นอนว่ายัางไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าราคามันยังไม่โชว์อะไรเลยมันแค่วิ่งลงมาตรงนี้มันจะขึ้นแนวต้านไหมหรือมันจะขึ้นต่อหรือมันจะยังไงรอก่อนนะฮะรอคอนเฟิร์มก่อนปุ๊บตรงนี้ครับคอนเฟิร์มแล้วโลว์ว่าโลเป็นเทนขาลงแล้วครับนี่ไงจุดนี้ราคากับตัวขึ้นทำแนวต้านซึ่งจุดนี้นะครับคือจ เพราะนั้นไอ้เจ้า move นี้ครับที่มันจะวิ่งลงเนี่ยก็คือจังหวะที่กราฟเนี่ยมันจะลงมาเติมเต็มไส้จุดนี้นั่นแหละแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นทําอะไรครับเข้าเซลล์ตรงนี้สังเกตดูนะอันนี้คือเราดูที่ตัวอักษรน,นะครับไม่ใช่อักษรดูที่เส้นนะมันคือเส้นเดียวกันถ้าผมลากขึ้นตรงนี้มันก็คือจุดเดียวกันย้ายมาเนี่ยครับปุ๊บเอาไว้เหนือไส้แท่งนี้ tp ตรงนี้ครับนี่อันนี้ก็คือเราหวังให้ราคาเนี่ยลงไปเติมเต็มไส้ w ิกฟ f i หรือเราหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งทําเทนขาลงไปเรื่อยๆแบบนี้น พอนั้นก็ทําการเข้าเซลล์ครับหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ได้เลยซึ่งอันนี้มันเวอร์มากมันไปไกลมากแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยปกต,ติแล้วผมจะไม่ได้เล่น TP ไกลขนาดนี้นะเพราะว่าผมหวังแค่นี้พอครับหวังแค่เติมเต็มไส้ไอ้ move เนี้ยที่มันลงมาขนาดนี้ได้เนี่ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น อ่ะมาดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะก็ตัวอย่างนี้เนี่ยผมข้ามมาไกลหน่อยเพราะว่าอยากหาตัวอย่างที่มันยากนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยกราฟมันไม่ได้ง่ายเสมอไปบางครั้งมันก็ยากแบบนี้นะครับอ่ะจุดนี้ไม่ต้องไปดูตรงอื่นเลยครับปิดตรงอื่นให้หมดจะได้ไม่งงเนาะปิดตรงนี้ให้หมดปิดให้หมดแล้วก็ปิดทุกอย่างให้หมดเลยเอาแค่นี้พอครับโฟกัสท,ที่แท่งนี้ผมถามว่าจะเกิดขึ้นต่อระหว่างแท่งต่อไปจะขึ้นหรือลงครับคำตอบคือลงอยู่แล้วเพราะอะไรครับไม่ใช่ลงอยู่แล้วมีโอกาสต้องใช้คาว่ามีโอกาสที่มันจะลงแบบนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าอะไร เพราะว่าราคาเนี่ยเขาทิ้งไสไว้ครับมีโอกาสที่กราฟจะลงมาเติมเต็มไสได้แต่ต้องอะไรครับต้องไปดูคอนเฟิร์มทางเฟรมเล็กด้วยจุดนี้ครับถ้าเราเซลเลยตรงเนี้ยเนี่ยมันคือการที่เราเซลตอนการาฟวิ่งขึ้นอยู่ถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะไปแท่งเขียวไงจําไว้เลยนะฮะถ้าจะเซลต้องรอแท่งแดงนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราอย่าเพิ่งรีบเซลนะครับเรารอก่อนรอให้ราคามันโชว์โคงรงางก่อนจุดนี้ครับ ถ้าผมไม่สังเกตง่ายนะตอนนี้คือเทรนอะไรครับเทรนขาลงถูกไหม lower low lower high ทำาต้าแล้วลงมาแบบนี้แน่นอนนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั่นทำอะไรครับทาการเซลล์เอสลตรงนี้ทีพีก็เติมเต็มไส้ขขานานตรงนี้ก็ประมาณริสเรวอร์ดเนี่ยหูหนึ่งต่อสามเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะซึ่งบางครั้งกราฟจะโดนแบบนี้ได้ไม่ต้องไปตกกังวลนะครับไม่ต้องแบบเฮ้ยเอายังไงดีโค้ชคือต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิค ไม่ชนะ100%มีได้มีเสียปกติทั่วไปนะครับเพราะวาโอ้โหถ้าผมเจอที่ดีชนะ100%นะผมบอกตามตรงว่าโลกนี้ไม่ต้องมีคนจนแล้วนะครับเพราะโอ้โหถ้ามาชน,นะ100%นะคือสบายมากนะครับคำตอบคือไม่มีเนาะทีน,ะนี้มันก็คอนเฟิร์มลงเหมือนเดิมนะครับมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงมาเติมเต็มไส้ทีเนี้ยถ้าผมสังเกตให้ดูนะเราหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาจุดนี้ครับซึ่งก็คือจุดนี้นั่นเองถ้าผมกดเซลล์ให้ดูจะเห็นภาพมากขึ้นนี่ดูตรงนี้นะครับ TP ตรงนี้ไส้ตรงเนี้ยเนี่นะ โฟกัสตรงขวามือก่อนไส้ตรงนี้ครับคือไส้ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมฮะพะนั้นเราทาการอะไรทําการเข้าเซลล์เขาจะเห็นว่าลิสรีวอร์ดเนี่ยมันไม่ถึงเนาะก็อาจจะเผื่อไปหน่อยสักหนึ่งต่อนหนึ่งแต่ตรงนี้ก็ต้องลุ้นหนาวนะครับทีนี้จะเห็นว่าแท่งมันปิดแล้วมันยังไม่ลงมาเติมเต็มไส้ก็ต้องลุ้นว่าแท่งนี้จะไปไหมนะครับทีนี้ถ้าดูหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่ามีแนวต้านตรงนี้ครับเราก็รออะไรรอให้ราคาเนี่ยมันเครบแนวต้านแบบนี้ก็ทําการเข้าเซลล์ต่อเนื่องได้นะครับก็ ประมาณนี้เหมือนกันก็ได้เนาะหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อันนี้คือความหายนะของการที่เราตั้ง TP เกินไส้เทียดน,นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะว่าบางครั้งเนี่ยราคาอาจจะไม่ต้องลงมาเติมเต็มไส้100%ก็ได้อาจจะแบบแค่นี้ครับแต่แตะแ,แล้วขึ้นก็ได้นะผมซึ่งเทนี้เสียดายมากเพราะว่าเหมือนจะเสียเนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปนะครับย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยสิ่งที่ควรทําคืออะไรครับควรตั้ง TP ให้มัน เอาประมาณนี้ก็พอเนี่ยเส้นนี้ก็พอครับจะเห็นว่าถ้าตั้ง TP แค่นี้นะโดนแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเทดนี้เป็นเทศตัวอย่างผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่ามันคือโปรแกรมแบ็กเทสเนาะไม่ได้เสียเงินจริงๆ นะครับไม่เป็นไรประมาณนี้ใครชอบคอนเซปต์แบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวผมมาทำคอนเซปต์แอดวานซ์เพิ่มเติมให้สาหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ ดีกว่าเจ้าอย่าแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s ide, s z e Anatomy ของแท่งเทียน c n d l ด t rain, เดตแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัดการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช h a n n e l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้กันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่เดียวย้ำนะครับเราใช้แค่ระดับต้าแล้วก็การอ่านไพ่เซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในะแท่งเทียนที่เขาบอกเล่านั่นเองในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่า ผมคือทีแรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะครับผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธทันวาคมถึง31ธันวาคม65เท่านั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่6,599บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่าที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ย มูล,ลค่าที่อื่นเขาไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอกเนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือน ปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4599เดือนนี้อยู่ที่5599ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเลียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับ ทีนี้ที่การสมัครคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Li n e i ดี d mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดไซดด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหา,าไ้เลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR วอารคขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไย,ยังไงเนะี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ำนะครับว่าค สนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโปรโมชั่นนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะ ผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทาคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4,599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5,599นะเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับบางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวอะค้ดมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สนี้ไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว อาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ถักมาได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็ูอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมน,นะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลนะ์ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล,ล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอืน่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราเราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทอร์บัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ mjopo นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5 5 9 9นะครับหรือสแกน QR Code คขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับ ความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แน,น่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับเราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน,น่นอนเพราะจริงจริงแล้วมูลค่าครอสน,นี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจ สแกนเคยวโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559นะครับผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับ